ู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยถ้าเรานึกถึงประเทศเยอรมันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะไม่ค่อยนึกถึงประเทศเขาเราจะนึกถึงอาหารของเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะมีเบียร์เยอะมากแล้วก็มีไส้กรอกเยอรมันนะคะแล้วก็มีขาหมูเยอรมันโอ้โหล้วนแล้วแต่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเราได้อินกรีเดียนต์ของเขามาเนี่ยทำไมเราจะสามารถทำอาหารไทยอร่อยๆไม่ได้อินกรีเดียนต์ของเขาเหล่านี้วันนี้เสน่ห์ไทยแท้จะนำมาผสมผสานกับเครื่องแกงเครื่องเทศของไทยทำอาหารไทยจานเด็ดนะคะจากของเยอรมันให้ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำอาหารเยอรมันผสมไทยกันนะคะเราไปรู้กันดีกว่าค่ะว่าไส้กรอกเยอรมันเนี่ยมีที่มายังไงทำไมคนเยอรมันถึงทำไส้กรอกอร่อยนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะพบกันอีกครั้งในช่วง Enchanting Knowledge กับฮันนี่นะคะวันนี้มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาหารมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าให้นึกถึงเมนูอาหารที่เรียกว่าฮอตดอกหลายๆท่านคงจะนึกถึงขนมปังและไส้กรอกแสนอร่อยใช่ไหมล่ะคะเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าไส้กรอกหรือฮอตดอกนั้นเนี่ยเขามีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสงสัยกันแล้วนะคะเราไปไขข้อข้องใจกันดีกว่าค่ะฮอตดอกหรือที่คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่าไส้กรอกถือเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของโลกและยังเป็นวัฒนธรรมตะวันตกอย่างหนึ่งที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศต่างๆนะคะซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยเมื่อพูดถึงไส้กรอกแล้วหลายๆคนอาจจะนึกถึงการนำเอาเนื้อสัตว์และเครื่องเทศมากรอกใส่ไส้เพื่อเป็นการถนอมอาหารแต่แท้จริงแล้วการทำไส้กรอกหรือฮอทดอกนั้นนะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเลยทีเดียวค่ะไส้กรอกนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อสมัยบาบิโลเนียนะคะหรือประมาณ 3,500 ปีมาแล้วล่ะค่ะโดยมีชาวโรมันได้นำเอาเนื้อสัตว์มาหมักกับเครื่องเทศแล้วนำมายัดใส่ไว้ในไส้สัตว์และเรียกอาหารชนิดนี้ว่าซาลซาสซึ่งต่อมามีการเรียกเพี้ยนจนกลายมาเป็นคำว่าซอสเซจที่เป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบันและในสมัยยุคกลางชาวยุโรปก็ได้มีการพัฒนาสูตรรสชาติและรูปร่างของไส้กรอกให้เป็นของตนเองนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อไส้กรอกตามถิ่นกำเนิดขึ้นเช่นไส้กรอกเวียนนาเป็นต้นค่ะและประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านของการทำไส้กรอกนะคะคงจะหนีไม่พ้นประเทศเยอรมันซึ่งจัดเป็นเจ้าของต้นตำรับไส้กรอกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะและไส้กรอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเยอรมันก็คือไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็โด่งดังและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกค่ะไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ถูกคิดค้นโดยชาวแฟรงก์เฟิร์ตเป็นไส้กรอกที่มีขนาดหนาเนื้อนุ่มใส่เครื่องเทศและรมควันจนหอมกรุ่นโดยมีรูปร่างโค้งเล็กน้อยคล้ายกับรูปร่างของสุนัขดัตชุนที่เล่ากันว่าผู้คิดไส้กรอกชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสุนัขดัตชุนที่เขาเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะเลยทำให้มีบางคนเรียกไส้กรอกชนิดนี้ว่าไส้กรอกดัตชุนด้วยค่ะและไส้กรอกของชาวเยอรมันได้ถูกเผยแพร่ไปฝั่งอเมริกานะคะโดยชาวยุโรปอพยพย้ายถิ่นฐานก็ได้นำเอาไส้กรอกที่เป็นอาหารของบ้านเกิดติดตัวไปด้วยค่ะและเมื่อชาวอเมริกันได้ลิ้มลองก็เกิดความชอบในความอร่อยของไส้กรอกไส้กรอกเยอรมันก็เลยกลายเป็นที่นิยมของชาวอเมริกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยแหละค่ะนอกจากไส้กรอกที่มีชื่อเรียกหลากหลายตามแหล่งผลิตแล้วอีกคำที่เรามักจะได้ยินชาวอเมริกันเรียกแทนไส้กรอกก็คือฮอทดอกนั่นเองนะคะซึ่งเกิดจากรูปการ์ตูนเป็นรูปของสุนัขดัตชุนประกบด้วยขนมปังราดด้วยมัสตาร์ดและเขาก็ได้เขียนคำบรรยายใต้ภาพว่าซื้อหมาร้อนๆของโทมันดอแกนนักวาดการ์ตูนชาวอเมริกันเมื่อปีคศ1906ซึ่งมีคนเล่าต่อกันมาว่านายดอแกนต้องเขียนคำบรรยายเช่นนั้นเพราะเขาไม่สามารถสะกดคำว่าดัตชุนได้ก็เลยใช้คำว่าหมาแทนจนทำให้คนอเมริกันพากันเรียกไส้กรอกว่าฮอทดอกไปตามกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะไส้กรอกนั้นจัดเป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดที่เก่าแก่เป็นพันๆปีเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนปัจจุบันไส้กรอกก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะวันนี้ฮันนี่ขอลาไปก่อนนะคะเพราะได้เวลาไปหม่ำไส้กรอกแล้วค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะตามพี่ป้อไปเข้าครัวทำอาหารอร่อยๆกันในช่วงเติมเสน่ห์อาหารไทยวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
ำหรับอินกรีเดียนของอาหารเยอรมันที่เราจะนำมาทำเป็นอาหารไทยวันนี้นะคะก็จะมี2 อย่างนั่นก็คือหมูนะคะซึ่งเป็นคล้ายๆกับขาหมูหรือจะเป็นพอกเบลลี่นะคะในส่วนของหมู3ชั้นก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลารับประทานขาหมูทอดแล้วมันก็จะเหลืออยู่คุณผู้ชมก็สามารถหั่นเก็บเอาไว้นะคะอีกส่วนนึงจะเป็นไส้กรอกเยอรมันนะคะเราจะผัดเผ็ดกันเราจะมาทำเมนูแรกก่อนนะคะYou have to lie. Where is the love you said was mine, all mine, till the end of time? Was it just a lie? เราจะมาทำเมนูแรกจากหมูซึ่งเป็นหมูทอดนะคะหมูสามชั้นทอดเนี่ยเราจะมีอินกรีเดียนต์ของไทยธรรมดาธรรมดาเลยนะคะก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงเขียวหวานของเราแต่ว่าเราจะมีความเป็นฝรั่งมาผสมผสานนิดนึงก็คือผัก3อย่างนี้ผัก3อย่างก็คือแครอทนะคะถั่วซึ่งเป็นถั่วแขกแล้วก็ข้าวโพดอ่อนหรือว่าข้าวโพดเทียนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนำทั้ง3อย่างเนี้ยมาตัดเป็นท่อนๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเริ่มผัดพริกแกงเหมือนกับของไทยเลยนะคะนำน้ำมันลงไปผัดพริกแกงเขียวหวาน1ช้อนโต๊ะนะคะให้เข้ากันจนหอมผัดกับน้ำมันเล็กน้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำกะทิลงไปนิดเดียวผัดต่อไปเนื่องจากหมูของเราเนี่ยเป็นหมูที่ทอดแล้วเป็นหมูที่ left over มานะคะหรือว่าเราเก็บเอาไว้ในตู้เย็นที่เราใช้แล้วไม่หมดดังนั้นเราก็จะนำผักลงไปผัดก่อนผักทั้ง3อย่างเป็นผักดิบแข็งและกรอบดังนั้นเราก็จะต้องนำผักที่แข็งเนี่ยลงไปทั้ง2อย่างและอย่างที่3เห็นไหมคะว่าผัก3สีของเราเนี่ยสีสวยมากเลยลงไปแล้วคุณผู้ชมก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนน้ำปลาเสร็จแล้วเราก็จะนำกะทินะคะที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยเทลงไปเลยทั้งกระป๋องคนให้เข้ากันคราวนี้นะคะเพื่อความเผ็ดเก๋ไก๋ของเราวันนี้เนี่ยเราจะนำพริกขี้หนูนะคะสับๆๆๆๆสีเขียวใส่ลงไปอีกเพิ่มความหอมสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดรอให้น้ำกะทิของเราเดือดนะคะแล้วพอกะทิของเราเดือดได้ที่นะคะเราจะนำหมูของเราเนี่ยมาใส่ที่หลังคราวนี้ก็ใส่หมูลงไปตามด้วยยี่หร่าผงนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหมูทอดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเวลามันกรอบเสร็จแล้วเมื่อเราไปลงไปในน้ำแกงเนี่ยมันจะดูดซับน้ำแกงของเราได้เต็มที่เมื่อแกงของเรานะคะเดือดเต็มที่ทุกอย่างเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำพริกนะคะไปใส่เพื่อสีสันแล้วก็โรยสุดท้ายของแกงไทยก็คือโหระพานั่นเองเราใส่คิวมินเข้าไปวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มีรสชาตินะคะหอมเข้ากับหมูของเราซึ่งเป็นหมูทอดมาจากขาหมูนะคะเป็นหมูกรอบ
น้ำแกะของเราจะเข้มข้นมากเลยนะคะข้นๆไม่ใสสีสันของเราก็จะสวยงามเพราะว่าเราต้องการให้มีผักหลากสีด้วยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะยกขึ้นมาตักใส่ชามวันนี้เราจะรับประทานกับขนมปังนะคะเป็นลูกครึ่งซะหน่อยแกงเขียวหวานหมูกรอบของเรานะคะอาจจะมาจากแกงเขียวหวานขาหมูเยอรมันก็ได้นะคะรับประทานกับขนมปังกระเทียมหรือบาแกตนะคะปิ้งกรอบๆร้อนๆดิปลงไปนะคะอร่อยยอดๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นไส้กรอกเยอรมันผัดเผ็ดค่ะผัดเผ็ดง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะนำไส้กรอกหลากหลายที่คุณผู้ชมชอบนะคะซื้อมาเลยแล้วก็เตรียมหาพริกแกงแดงสักนิดนึงนะคะแล้วก็โอ้เราจะต้องทำให้เป็นฝรั่งนิดนึงวันนี้เพราะว่าไส้กรอกเยอรมันเราก็เลยจะเป็นตัวถั่วลันเตานะคะที่จะใส่ไปด้วยไม่ใส่มะเขือค่ะคุณผู้ชมหั่นไส้กรอกแฉลบเหมือนๆกันไหนๆไส้กรอกมาจะไม่เหมือนกันแล้วนะคะเราก็หั่นแฉลบไส้กรอกให้เหมือนๆกันตั้งไฟไว้เลยมีไส้กรอกหลากชนิดมากเลยวันนี้สูตรนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคุณผู้ชายมากกว่านะคะเพราะว่าเหมือนกับจะรับประทานแกล้มไปกับไวน์หรือว่าเบียร์ก็จะดีค่ะผสมนะคะไส้กรอกหลากสีพร้อมที่จะผัดเผ็ดคุณผู้ชมเตรียมตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็นำน้ำพริกแกงของแม่พลอยนี่แหละค่ะเป็นพริกแกงแดงวันนี้ลงไป1ช้อนโต๊ะเลยนะคะเราก็จะผัดน้ำพริกแกงแดงลงไปในน้ำมันแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้มันร้อนจัดมากแล้วก็ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อทำให้สีของแพปริก้ามันออกมาก่อนที่เราจะนำเจ้าตัวไส้กรอกลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีกะทิสักประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อสร้างความหอมให้กับเผ็ดของเราวันนี้ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไส้กรอกลงไปเลยผัดเราจะใช้น้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายประมาณสัก2 ช้อนชาก่อนนะคะไม่ต้องหวานมากแล้วก็ชิมรสดูก่อนเพราะว่าไส้กรอกมันเค็มอยู่แล้วนะคะเราอาจจะใส่น้ำปลาลงไปแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองให้มันปลาเล่มปลาเล่มขอน้ำคลุกคลิกสักนิดนึงจะได้ไม่แห้งนะคะเติมน้ำซุปลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำถั่ว
ลันเตาลงไปคลุกเคล้าด้วยสีมันก็จะสวยขึ้นมาทันทีคนยุโรปนะคะอเมริกาเนี่ยนิยมรับประทานอาหารเนี่ยแล้วก็มีเนื้อสัตว์แล้วก็จะต้องมีผักผักของเขาเนี่ยก็จะมีถั่วนี่แหละค่ะเป็นตัวยืนพื้นเราไม่ต้องการมีน้ำเยอะนะคะกะทิที่ใส่ลงไปเนี่ยเพื่อทำให้มันรวมตัวกันเข้มข้นเท่านั้นเองเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำพริกชี้ฟ้านะคะหั่นแฉลบใส่ลงไปแล้วก็มีโหระพาของไทยโรยนะคะเก็บไว้สัก2ใบเอาไว้ตกแต่งกลิ่นหอมไป3บ้านเลยนะคะแค่นี้เป็นอันเสร็จไม่ยากใช่ไหมคะเมื่อคุณผู้ชมมีอินกรีเดียนต์ของฝรั่งเขาเราก็สามารถนำมาผสมผสานกับอาหารไทยได้โหหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมไส้กรอกก็หอมแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วไส้กรอกเยอรมันผัดเผ็ดนะคะด้วยไส้กรอกนะคะที่มีสีสันหลากสีแล้วก็หลากรสเลยนะคะของเยอรมันผัดเผ็ดนะคะด้วยเครื่องแกงของไทยกลายเป็นอาหารจานใหม่นะคะทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานหมูกรอบหรือว่าจะเป็นผัดเผ็ดไส้กรอกเยอรมันนะคะคุณผู้ชมสามารถนำเอาอินกรีเดียนที่เราคุ้นเคยกันของต่างประเทศมาดัดแปลงใส่เสน่ห์ไทยๆเข้าไปนะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้อาหารกับแกล้มหรืออาหารไว้รับประทานกับครอบครัวแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรไหนนะคะในรายการเขียนมาขอเราได้เลยตามอีเมลข้างล่างนี้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ